بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ก็เดินผมต้องขอชูโกรธขอขอบคุณแต่เอวสวรรค์นะครับที่ได้ประทานโอกาสให้ผมได้มาอยู่ตรงที่นี้กลับมาคืนสุขย่างโดยการได้รับเชิญจากคณะกรรมการมัสยิดครับที่ให้เกียรติเชิญผมมาเป็นวิทยากรในงานที่ทางคณะกรรมการมัสยิดจัดขึ้นเพื่อสืบสานเจตนารมณ์ของบรรดานบีทั้งหลายนั่นก็คือการเรียกร้องเชิญชวนผู้คนมาสู่อิสลามซึ่งถือว่าเป็นงานอันมีเกียรตินะครับงานที่ใช้คำว่าคืนสู่เหย้าเนี่ยก็เหมาะสำหรับผมนะครับเพราะว่าที่นี่เริ่มมีการจัดการอบรมผู้สนใจอิสลามเป็นครั้งแรกก็ผมก็ได้มีโอกาสมาร่วมแล้วก็ดีใจครับแล้วก็ภูมิใจที่ทางคณะกรรมการมัสยิดแล้วก็ผู้บริหารงานสามารถที่จะรักษางานอันนี้ไว้จนถึงทุกวันนี้แล้วผมได้กลับมานั่งตรงนี้อีกครั้งหนึ่งอัลฮัมดุลิลละห์นะครับก็การที่บรรดาองค์กรทั้งหลายรวมทั้งมัสยิดนะครับจัดตั้งขึ้นมาแล้วก็จัดการศึกษาขึ้นมาเนี่ยก็เพราะว่าทุกองค์กรทุกมัสยิดก็ตระหนักดีถึงวัตถุประสงค์สำคัญนะครับของการทำงานนั้นก็คือการรักษาแล้วก็การเผยแผ่อิสลามนะครับซึ่งเป็นศาสนาของสุภาษิตที่พระองค์ได้ประทานให้แก่มนุษยชาติเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตนับตั้งแต่นบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเป็นต้นมานะครับดังนั้นอิสลามไม่ได้เป็นศาสนาที่เพิ่งเกิดขึ้นในสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมต้องเข้าใจอันนี้ด้วยนะครับว่ามันเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเป็น way of life นะครับหรือว่าภาษาจีนเขาเรียกว่าเต๋าก็แปลว่าแนวทางนะครับอิสลามก็เป็นดีนนะครับดีนก็แปลว่าแนวทางภาษาอังกฤษก็เป็น way นะครับนั่นคือ way แนวทางในการดำเนินชีวิตครับแนวทางนี้ถูกประทานมาตั้งแต่สมัยนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเรื่อยมาจนกระทั่งถึงสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับแต่ว่าหลังจากสมัยนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามเนี่ยนะครับแนวทางเนี่ยครับซึ่งเป็นแนวทางในการศรัทธาพระเจ้าองค์เดียวเนี่ยมันได้ขาดสะบั้นลงนะครับจนกระทั่งนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเนี่ยได้มาฟื้นฟูนะครับแต่ว่าท่านต้องเผชิญกับปัญหาต่างๆนะครับจนกระทั่งถูกลงโทษด้วยการเผาไฟทั้งเป็นนะเมื่อรัสูลได้ส่งคัดเลือกเอาไว้นะครับว่าท่านจะต้องมาเป็นผู้ที่รักษาหลักศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวไว้พระองค์ก็ทรงคุ้มครองตรงนี้ก็ให้บทเรียนเรานะครับว่าใครที่ทำงานในวันทางของสปาแล้วพระองค์จะให้ความช่วยเหลือให้ความคุ้มครองแล้วก็เมื่อท่านอยู่ในหมู่บ้านของท่านไม่ได้แล้วนะครับท่านต้องเดินทางออกไปจากหมู่บ้านของท่านซึ่งอยู่ในเมืองปูนประเทศอิรักในปัจจุบันนะครับสิ่งที่ท่านขอตลอดการเดินทางนะครับออกจากหมู่บ้านของท่านนั่นก็คือขอรัสูลได้ทรงประทานใครสักคนหนึ่งเป็นลูกของท่านเนี่ยนะครับให้มาสื่อสารเจตนารมณ์ความศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวว่าท่านตระหนักดีเสมอว่าทุกย่างก้าวที่ท่านเดินออกจากหมู่บ้านของท่านขึ้นไปทางเหนือนะครับไปยังแผ่นดินกานอานหรือปาเลสไตน์ในปัจจุบันเนี่ยชีวิตท่านก็ลดน้อยลงเรื่อยๆแต่ว่ามนุษย์จะต้องมีความสัมพันธ์กับพระเจ้าถ้าท่านจากไปแล้วเนี่ยใครจะมาเป็นผู้สื่อสารอุดมการณ์อันนี้ตรงนี้นะครับก็ทำให้เราเห็นถึงจิตใจศรัทธาของท่านนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามซึ่งเรากำลังพยายามที่จะสืบสารต่อนะครับเพราะว่าในสมัยของนบีอิบราฮิมอะลัยฮิสสลามซึ่งเราก็เรียนรู้กันมานะครับว่าผู้คนเนี่ยกราบไหว้บูชารูปปั้นแม้กระทั่งพ่อของท่านก็ทำรูปปั้นขายให้คนกราบไหว้บูชานะครับซึ่งท่านก็ปฏิเสธสิ่งเหล่านี้แล้วก็ท่านรักษาอุดมการณ์ของท่านว่าพระเจ้าที่แท้จริงนะครับมีองค์เดียวแล้วก็เป็นผู้ที่สร้างผู้จัดระเบียบทุกสิ่งทุกอย่างท่านยืนยันหลักการนี้นะครับแล้วก็ตอบสนองนะครับความต้องการของท่านด้วยการที่พระองค์ได้ประทานบุตรให้แก่ท่านนะครับจากภรรยา2หรือ3คนนะครับก็มาเป็นผู้ที่สืบสานอุดมการณ์ต่อจากท่านอัลเลาะห์ทรงรับดุอานอกจากอัลเลาะห์ตะอาลาทรงให้ความคุ้มครองความช่วยเหลือแล้วนะครับคนที่ทำงานในหนทางของพระองค์เนี่ยครับพระองค์ทรงรับดุอานะครับส่งคนมาช่วยเหลือเพราะนั้นเราไม่ต้องไปตระหนกตกใจว่าเราทำแล้วจะไม่มีใครมาช่วยเหลือนะครับเมื่อเป็นศาสนาของพระองค์แล้วนะครับพระองค์สัญญาไว้ในคัมภีร์กุรอานว่าพระองค์จะรักษาคัมภีร์กุรอานซึ่งเป็นพื้นฐานของอิสลามนะครับพระองค์ส่งมานั้นพระองค์จะส่งผู้ที่ช่วยเหลือมาโดยตลอดนะครับหลังจากนั้นนะครับก็พระองค์ก็ประทานคัมภีร์กุรอานมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตให้กับเราจนกระทั่งถึงสมัยของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
นั่นเหตุผลที่ว่าทำไมเวลาเราละหมาดเราจึงต้องสลาวาตในการนบีมูซาอะลัยฮิสลามและก็นบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสลามด้วยนะครับเพราะว่านบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสลามเป็นบิดาแห่งความศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวแล้วก็เป็นต้นตระกูลนะครับของศาสนาที่ชาวยิวชาวคริสเตียนและชาวมุสลิมเนี่ยรู้จักดีไม่มีชาวยิวชาวคริสเตียนหรือมุสลิมคนไหนที่ไม่รู้จักนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสลามแต่ว่าหลังจากสมัยท่านนบีมูซาอะลัยฮิสลามแล้วนะครับก็ท่านได้จากโลกนี้ไปและไม่มีนบีหลังจากท่านอีกฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของผู้ศรัทธาต้องสืบสานอุดมการณ์แห่งความศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวซึ่งบรรดามัสยิดทั้งหลายองค์กรอิสลามทั้งหลายเนี่ยที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยนะครับก็ตระหนักในเรื่องนี้ดีดังนั้นเราจึงเห็นว่าในทุกมัสยิดนะครับก็จะมีการจัดการศึกษานะครับเพราะว่าในคัมภีร์กุรอานเนี่ยนะครับบอกเอาไว้ว่าการที่เราจะรักษาความสัมพันธ์ระหว่างเรากับอัลเลาะห์ไว้ได้เนี่ยนะครับมันก็คือการศอลาห์คือการละหมาดนะครับก็ในคัมภีร์กุรอานก็ใช้คำสองคำสำหรับการละหมาดคืออักลิมิศอลาห์แล้วก็อีกคำหนึ่งใช้คำว่าฮาฟิซนะครับคือการรักษาอักลิมิศอลาห์นี่ก็คือการพยายามที่จะให้มีสถาบันเรื่องของการละหมาดขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นการสร้างมัสยิดนะครับการจัดการเรียนการสอนนะครับการให้มีคนมาอาซานการจัดให้มีอิหม่ามการจัดให้มีการศึกษาเพื่อที่คนจะได้รับรู้เรื่องราวของอิสลามแล้วก็สามารถที่จะละหมาดได้และอีกคำหนึ่งนะครับก็เป็นคำที่มุสลิมทุกคนเนี่ยนะครับจะต้องตระหนักนั่นก็คือการรักษาละหมาดของตัวเองไว้ไม่ให้ขาดอันนี้เป็นหน้าที่ส่วนบุคคลนะครับส่วนหน้าที่อัคเรมิสซอลาเนี่ยก็เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการจะต้องจัดเตรียมให้มีขึ้นนะครับส่วนเมื่อเรียนรู้กันไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะต้องรักษาการละหมาดของเราเพราะว่างานแรกที่อัลเลาะห์จะสอบถามเราเนี่ยนะครับในวันฟื้นคืนชีพหลังความตายไม่ได้ถามว่าเราเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงนั้นกระทรวงนี้หรือเปล่าเคยเป็นอธิบดีหรือเปล่าหรือเคยเป็นผู้อำนวยการรัฐวิสาหกิจไหมแต่บางการสอบถามเรื่องของการละหมาดบางคนอาจจะคิดนะครับว่าเราเนี่ยละหมาดเนี่ยครบแล้วแต่ว่าจริงๆพอถึงวันนั้นนะมันไม่ครบนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเราก็ไปพลาดพังไปเสียทีกับมารร้ายชัยฏอนนะครับเช่นไปดื่มเหล้านะครับก็ทำให้การละหมาดเราเสียไปแล้วนะครับ40วันอัลเลาะห์ไม่รับการละหมาดแต่ก็ตักว่า200เวลาเสียไปไปทำซินาผิดประเวณีอัลเลาะห์ไม่รับการละหมาดนะครับมี70วันการละหมาดเราไม่ได้รักษาเอาไว้เนี่ยฮะมันก็สูญหายไปนะครับงั้นตรงนี้เนี่ยเราต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าเราจะต้องรักษาการละหมาดของเราเอาไว้ให้ครบถ้วนโดยไม่ไปทำความชั่วที่ทำให้การละหมาดของเราเนี่ยมันต้องสูญเสียไปนะครับเพราะนั้นเป็นหน้าที่ของเราทุกคนนะครับที่จะต้องนำเรื่องของอิสลามเนี่ยนอกจากไปสู่พี่น้องมุสลิมที่มีความศรัทธาแล้วก็เป็นหน้าที่ของเราอย่างหนึ่งสำหรับมุสลิมทุกคนนะครับถ้าทำได้นะครับถ้าทำได้ก็คือการเผยแผ่อิสลามออกไปเพราะท่านนบีมุสลิมสั่งเอาไว้นะครับว่าบัลลิกูอันนี้วะลาอายะจงเผยแผ่ออกไปจากเราคือคำสอนของท่านที่มีทั้งคำพูดแบบอย่างของท่านแล้วก็คำเพียงกุรอานนะครับออกไปให้กับผู้อื่นได้รู้แม้แต่เพียง1อายะอันนี้เป็นคำสั่งของท่านนะครับเพราะฉะนั้นหากว่าใครสามารถทำได้ก็ทำนะครับทำในนามบุคคลทำในนามกลุ่มหรือว่าทำในนามองค์กรนะครับซึ่งเป็นหน้าที่ที่ในปัจจุบันนี้เราจะได้เห็นนะครับในทุกประเทศที่มีชุมชนมุสลิมอยู่เราก็จะเห็นมีกลุ่มบุคคลมีกลุ่มองค์กรทั้งหลายทำหน้าที่เผยแผ่อิสลามแล้วก็เรียกร้องเชิญชวนคนมาสู่อิละอิสลามตะบลีกคือการเผยแผ่ออกไปต้องเข้าใจนะครับดาวะคือการเชิญชวนเข้ามานะครับบัลลิกนะครับคือการเผยแผ่ออกไปดาวะก็คือการเชิญชวนคนเข้ามาเผยแผ่คำสอนของอิสลามเชิญชวนคนมาสู่ความศรัทธาในพระเจ้าองค์เดียวแล้วก็ยอมรับแนวทางของเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตในปัญหาก็คือว่าวิธีการในการเชิญชวนนะครับมันก็จำเป็นจะต้องมีวิธีนะครับมันก็การขายของนะครับมันก็ต้องมีพ่อค้ามีลูกค้าแล้วก็มีวิธีการขายมีบริการหลังการขายนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้บางครั้งนะครับคนที่มีความรู้แต่รู้แต่เรื่องศาสนาไม่รู้ถึงวิธีการในเผยแผ่ศาสนานำศาสนาไปสู่คนอื่นเนี่ยนะครับไปนำเสนอแบบผิดๆไม่ถูกกาลเทศะก็ทำใ
เกิดปฏิกิริยาต่อต้านกลับมานะครับผมยกตัวอย่างง่ายในประเทศไทยเราเห็นไหมทำไมถึงได้มีการต่อต้านการสร้างมัสยิดนะครับทำไมได้มีการต่อต้านฮาลาลนะครับมันจำเป็นจะต้องอาศัยการสื่อสารนะครับบางสิ่งบางครั้งอาจจะเป็นความอคติหรือความเข้าใจผิดโอเคอันนั้นเราก็ช่วยกันไม่ได้แต่ว่าในฐานะที่เราเป็นมุสลิมต้องการที่จะนำอิสลามไปสู่ผู้อื่นนะครับมันจำเป็นที่จะต้องมีวิธีการนะครับในสันติชนนะครับมีวัตถุประสงค์มือที่สันติชนมีวัตถุประสงค์สำคัญนะครับอยู่3ประการด้วยกันประการแรกก็คือเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้แก่คนทั่วไปนะครับอันนี้ว่าเป็นวัตถุประสงค์แรกและผมก็คิดว่าเป็นวัตถุประสงค์ขององค์กรอิสลามแล้วก็มูลนิธิอื่นๆที่ทำงานเกี่ยวกับเรื่องอิสลามอันที่สองก็คือเรื่องของการทำสาธารณกุศลนะครับการบำเพ็ญประโยชน์นะครับอันที่สามก็คือส่งเสริมกิจกรรมเยาวชนมีสามวัตถุประสงค์หลักๆนะครับแล้วก็วัตถุประสงค์หลักก็ได้รับการปฏิบัติมานะครับแต่ก่อนหน้านี้ก็คือการให้ความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับอิสลามซึ่งก็ดำเนินงานมาโดยตลอดโดยมีผู้แอร์อาจารย์อิสมาอิลวิสุทธิปาณีนะครับเป็นวิทยากรหลักนะครับแต่ว่าวันหนึ่งผู้แอร์ก็ต้องจากไปในขณะเดียวกันนะครับก็เริ่มมีคนมาสนใจอิสลามการที่มีคนมาสนใจอิสลามเนี่ยนะมันก็มีหลายเหตุผลด้วยกันแต่ส่วนใหญ่แล้วในประเทศไทยเรานะครับคนที่มาสนใจอิสลามก็เพราะว่าไปพบกับมุสลิมที่ตัวเองเป็นต้องการจะเป็นคู่ครองนะครับก็มาเรียนซึ่งตรงนี้เราก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับเพราะว่าอัลลอฮฺจะฮิดายะห์ให้กับใครนะครับก็เป็นเรื่องของพระองค์นะครับไม่จำเป็นต้องไปเดินชนเสาไฟฟ้าหรือต้นมะพร้าวแล้วก็เกิดฮิดายะห์ขึ้นมาแล้วก็สนใจอิสลามนะครับเมื่อเขามาชอบกันรักกันความชอบกันรักกันไม่เป็นเรื่องดีดีกันเกลียดกันนะครับแล้วก็เมื่อทั้งสองคนเนี่ยจะใช้ชีวิตตามหลักการอิสลามนะครับแล้วมาเรียนด้วยกันมันก็เป็นเรื่องดีในอิสลามเราถือว่ารักไม่มีพรมแดนแต่ว่ารักต้องมีศาสนาเพราะว่าศาสนาเนี่ยมันเป็นกติกาของชีวิตนะครับคนสองคนจะมาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเนี่ยมันต้องมีกฎกติการ่วมกันเหมือนกับเล่นฟุตบอลนะครับสองทีมลงสนามก็ต้องเคารพกติกาฟุตบอลและในสนามฟุตบอลก็ต้องมีกรรมการคนเดียวเป่านกหวีดที่ทั้งสองทีมเนี่ยจะต้องเชื่อฟังแล้วก็เคารพกติกานะครับนี่เป็นคำอธิบายง่ายๆที่คนถามว่าทำไมเวลาจะมาแต่งงานกับมุสลิมเนี่ยจะต้องมาเข้ารับอิสลามต้องเป็นมุสลิมก่อนนะครับเพราะว่าครอบครัวเนี่ยมันเป็นฐานของสังคมหากว่าครอบครัวมันล่มสลายสังคมก็พังทลายเพราะฉะนั้นอิสลามก็ต้องการที่จะรักษาสถาบันครอบครัวเอาไว้นะครับโดยการที่ให้ทั้งสองคนคือชายหญิงนะครับซึ่งเปรียบเหมือนกับทีมฟุตบอลสองทีมจะลงสนามก็จะต้องมีกฎกติกาซึ่งจะต้องเรียนรู้นะครับแล้วก็จะต้องเคารพการตัดสินของกรรมการในสนามนะครับซึ่งเปรียบเสมือนกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาผู้เป็นเจ้านะครับว่าทุกคนจะต้องเชื่อฟังกฎกติกาที่พระเจ้าได้วางเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเขาจะเข้ารับอิสลามหรือมาศึกษาอิสลามนะครับด้วยเหตุผลของการที่จะมีครอบครัวมุสลิมเนี่ยเราไปว่าเขาไม่ได้นะครับดีสุดในซ้ำปาที่อัลลอฮฺดลใจเขาได้มาเจอมุสลิมคนหนึ่งจะเป็นชายหญิงก็แล้วแต่ว่าทั้งสองได้มาเรียนรู้อิสลามเพื่อใช้ชีวิตด้วยกันนี่คือโอกาสในสังคมพหุวัฒนธรรมนะครับในประเทศไทยที่มุสลิมเป็นคนกลุ่มน้อยนะครับแล้วก็คนที่ไม่ใช่มุสลิมเป็นคนส่วนใหญ่เราจึงหลีกหนีปัญหานี้ไม่พ้นนะครับลูกของเราทีแรกอยู่ในบ้านมุสลิมเราส่งให้เรียนฟาดูยินตั้งแต่เล็กๆพอโตขึ้นไม่ได้เรียนแล้วนะครับไปเรียนในมหาวิทยาลัยและในมหาวิทยาลัยก็มีวิชาบางอย่างที่มันขัดต่อคำสอนของอิสลามก็ทำให้เยาวชนมุสลิมของเรานะครับห่างเหินออกไปจากอิสลามเวลาละหมาดไม่มีเพราะมหาวิทยาลัยไม่ได้จัดที่ละหมาดเอาไว้ให้นะครับเมื่อไม่ได้ละหมาดเนี่ยมันก็ห่างเหินจากความศรัทธาออกไปเรื่อยๆนะครับแล้วเมื่อศรัทธาอ่อนลงนะครับก็แน่นอนปัญหาต่างๆมันก็จะติดตามมานะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ในวิกฤตมันก็มีโอกาสนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็เกิดความตระหนักนะครับในสังคมที่มันมีสภาพความฟอนเฟสในด้านศีลธรรมทุกคนนะครับมีความมีธรรมชาติดั้งเดิมที่รักสิ่งดีงามอยู่นะครับที่อัลเลาะห์ได้จัดเอาไว้ให้เช่นมนุษย์ทุกคนมีสัญชาตญาณในการรักความสะอาด
นะครับเพราะนั้นมนุษย์ก็จะรักความสะอาดมนุษย์ถูกปลูกฝังว่าอะไรดีอะไรชั่วอะไรผิดอะไรถูกนะครับมนุษย์จะพอตัดสินใจได้ศาสนาเนี่ยถูกส่งมายืนยันว่าความสะอาดเป็นเรื่องดีนะครับแล้วก็ส่งเสริมด้วยการบอกว่าถ้ารักษาความสะอาดเนี่ยมันก็เหมือนกับเรารักษาความศรัทธาเอาไว้ด้วยครับอันนี้เป็นสิ่งที่ศาสนาเนี่ยมายืนยันธรรมชาติดั้งเดิมด้วยเหตุนี้นะครับความฟอนเฟะที่มันเกิดขึ้นในสังคมทำให้คนมองเห็นว่าถ้าหากว่าธรรมะไม่กลับมาลูกาก็จะวิบัติจึงได้มีการเริ่มสนใจอิสลามขึ้นมาแล้วก็เดินเข้ามานะครับนอกจากส่วนใหญ่ที่มาศึกษาอิสลามเพราะต้องการจะใช้ชีวิตครอบครัวมุสลิมแล้วก็ยังมีบางคนนะครับที่สนใจอิสลามจริงๆนะครับโดยที่ไม่ได้พูดถึงเรื่องของการแต่งงานเลยไม่ได้มีเรื่องความรักเข้ามาเกี่ยวข้องสนใจไขว่คว้าหาสัจธรรมนะครับเคยเป็นศาสนิกนั่นมาก่อนแล้วเปลี่ยนมาศาสนิกอีกศาสนิกหนึ่งแต่ยังหาคำตอบให้กับตัวเองไม่ได้ในที่สุดก็มาศึกษาอิสลามแล้วก็ได้รับคำตอบนะครับบางคนก็มาเพื่อที่จะท้าทายนะครับแล้วก็เมื่อท้าทายเจอคำตอบที่เขาต้องยอมรับโอเคเขาก็ยอมรับแต่บางคนก็ไม่ยอมรับเราก็ไม่สามารถจะบังคับเขาได้ก็เป็นเรื่องของเขานะครับบางคนนะครับมาศึกษาอิสลามเพราะว่าตัวเองจะต้องสอนเรื่องของอิสลามศึกษาในโรงเรียนตัวเองไม่รู้จะสอนอย่างไรจะเริ่มต้นอย่างไรนะครับก็มาศึกษาความรู้ถึงวิธีการสอนนะครับตามประสาของครูที่ต้องทำให้เรื่องยากกลายเป็นเรื่องง่ายอันนี้เป็นหน้าที่ของครูนะครับจะทำอย่างไรให้เรื่องยากเรื่องที่ตัวเองไม่เข้าใจแล้วถ่ายทอดให้คนอื่นเข้าใจได้นะครับก็มาเรียนแล้วก็บางคนก็เข้ารับอิสลามนะครับบางคนก็ไม่ได้เข้าซึ่งเราก็ไม่ได้มีการบังคับกันนะครับด้วยวัตถุประสงค์ข้อนี้นะครับจึงทำให้เกิดโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามมูลนิธิสันติชนขึ้นนะครับเดิมทีก็เรียกว่าโครงการอบรมมุอัลลับนะครับแต่ว่าพอใช้ชื่อมุอัลลับแล้วเนี่ยทำให้มุสลิมเดิมๆนะครับรู้สึกกระดากที่จะเดินเข้ามาเรียนนะครับเพราะว่าคำว่ามุอัลลับเนี่ยหมายถึงคนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมแล้วมาเข้ารับอิสลามมันก็ทำให้รู้สึกว่ามีเส้นกั้นเอาไว้ทำให้คนมุสลิมเดิมๆนะครับไม่กล้าที่จะเข้ามาเราก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นโครงการอบรมผู้สนใจอิสลามนะครับเป็นโครงการกว้างๆที่ใครก็ได้นะครับสามารถที่จะเข้ามาเรียนไม่ว่าคุณจะเป็นศาสนิกใดไม่ว่าคุณจะเป็นมุสลิมเดิมคุณก็สามารถที่จะเข้ามาเรียนได้ในตอนแรกๆนะครับเขาเริ่มต้น5คน10คนนะครับจากผู้ที่จะเข้ารับอิสลามเพราะว่าจะแต่งงานกับมุสลิมหรือมีบางคนที่แต่งงานกับมุสลิมแล้วยังไม่ได้เรียนนะครับก็มาเรียนที่สันติชนผู้แอร์ก็รับผิดชอบในการอบรมสั่งสอนแต่ว่างานท่านมีมากนะครับท่านก็มอบหน้าที่นี้นะครับส่งต่อให้ผมก็รับมานะครับแล้วก็ผู้แอร์ก็วางนโยบายเอาไว้กว้างๆง่ายๆเหมือนกับนบีนะครับคือว่าให้สอนเรื่องหลักศรัทธานะครับหลักปฏิบัติแล้วก็เอียสานแค่นี้ผู้แอร์สั่งเอาไว้นะครับแล้วอย่าทำให้มันศาสนาเป็นเรื่องยากที่เขาตรงกับคำสอนของท่านในเบียร์มอสสันผมก็รับนโยบายมานะครับก็เอามาจัดการเรียนการสอนนะครับคราวนี้ในสมัยก่อนเนี่ยนะครับที่ผมยังไม่ได้เข้าไปเนี่ยการเรียนการสอนนะมันก็เป็นแบบดั้งเดิมคือเรียนการแบบว่าไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงไม่รู้จะจบยังไงและไม่รู้จะมีการประเมินผลยังไงคือเรียนตามอัธยาศัยมาก็ได้ไม่มาก็ได้แต่มันเป็นอย่างนี้คราวนี้คนที่มาเรียนเนี่ยนะครับเขาบางคนมีวุฒิครูมาจบการศึกษาสูงๆมาบางคนเป็นทนายบางคนเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนอย่างเงี้ยเวลาเขามาเรียนเนี่ยเขาบอกเขาจะเริ่มต้นอย่างไรในที่เป็นปัญหานะครับเราก็เลยต้องจัดการศึกษาเพื่อตอบสนองคนรุ่นใหม่นะครับที่มีวิชาความรู้ในเรื่องนี้ว่าเราควรจะต้องเริ่มต้นอย่างไรในขณะที่มีคนเดินเข้ามาเนี่ยนะครับขอเรียนอิสลามเนี่ยทุกอาทิตย์ไม่เคยขาดที่ผมทำงานที่สันติชนเนี่ย28 29ปีถึง30ปีเนี่ยทุกวันอาทิตย์นะครับมีคน walk in เดินเข้ามาเพื่อขอเรียนอิสลามไม่เคยขาดสายนะครับทุกวันอาทิตย์เลยเป็นอย่างนี้มาตลอดและสันติชนก็ไม่เคยปิดการเรียนการสอนนอกจากวันอีดทั้งสองเท่านั้นถ้ามันตรงกับวันอาทิตย์นะครับก็มาอย่างนี้มาโดยตลอดนะครับบางครั้งมา 3-4 คนบางครั้งมาเป็น10คนบางครั้งมาที40คนอย่างเงี้ยนะครับ walk in
ข้ามาเรียนซึ่งผมก็วางนโยบายหลักๆเอาไว้นะครับว่าคนที่เดินเข้ามาเรียนอิสลามเนี่ยเขาต้องได้รับความรู้กลับไปนะครับและก่อนที่เขาจะได้เรียนเขาจะต้องได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นและเมื่อเป็นตรงนี้แล้วนะครับมันก็จำเป็นจะต้องมีทีมงานนะครับทำคนเดียวไม่ได้ครับเพราะว่าเมื่อมีคนเข้ามาสนใจอิสลามเยอะแล้วจำเป็นต้องมีทีมงานแล้วอัสซะบะลาก็จัดให้นะครับโดยที่ว่าผู้ที่มาอบรมเนี่ยนะครับก็ผูกพันอยู่กับสันติชนผูกพันอยู่กับโครงการไอ้ความผูกพันที่มันเกิดขึ้นเนี่ยผมก็สังเกตดูว่ามันเกิดขึ้นจากการที่ไม่เฉพาะแต่เราให้ความรู้แต่เพียงอย่างเดียวแต่ในการอบรมการเรียนการสอนเนี่ยเรายังมีกิจกรรมพิเศษที่สร้างความสัมพันธ์ให้แก่ผู้ที่มาเรียนด้วยกันด้วยเพราะว่าถ้าหากว่าผมนั่งบรรยายอย่างเดียวเนี่ยนะครับผมก็ได้แต่มองลูกศิษย์ลูกศิษย์ก็ได้แต่มองผมแต่ว่าคนที่มาเรียนเนี่ยไม่ได้มีความสัมพันธ์ไม่มีความผูกพันกันเราจึงมีกิจกรรมพิเศษในระหว่างคอร์สเรียนนะครับอย่างเช่นหันษาวิชาการเป็นกิจกรรมเบาๆเป็นการทบทวนมีการแข่งขันเรื่องตอบปัญหาอะไรต่างๆมีการบรรยายพิเศษนะครับมีการออกค่ายนอกสถานที่นะครับเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์กันในหมู่ผู้ที่มาเรียนพอเกิดความสัมพันธ์แล้วมันก็เกิดความผูกพันนะครับแล้วก็คนเหล่านี้เองนะครับก็อยู่กับเราอาสาที่จะช่วยกับเรานี่เป็นวิธีการที่อัสซะบะลาได้ทรงจัดเตรียมเอาไว้นะครับไม่ได้มีการเรียนข้ามเพ่งกันอย่างเดียวแต่มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในผู้ที่มารับการอบรมด้วยทำให้เรามีสมาชิกนะครับเข้ามาช่วยงานอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกนะครับว่าโครงการอบรมภาษาอิสลามเนี่ยนะครับเป็นหน่วยงานให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องอิสลามโดยที่ไม่มีวิทยากรคนใดนะครับจบศาสนามาโดยตรงนะครับแล้วก็พี่เลี้ยงนะครับที่ทำหน้าที่เป็นวิทยากรในการช่วยสอนเรื่องของการละหมาดเนี่ยนะครับก็เป็นผู้ที่ไม่ได้เป็นมุสลิมมาแต่เดิมนะครับมาเรียนกับเราเข้ารับอิสลามแล้วก็มีความผูกพันนะครับอยู่กับเราอาสาที่จะช่วยสอนซึ่งเราก็เปิดโอกาสนะครับให้เขามีที่ยืนให้เขาภูมิใจนะครับในการเป็นมุสลิมแล้วก็สามารถจะถ่ายทอดอิสลามให้แก่คนอื่นๆด้วยนะครับเพราะว่าเมื่อเราเอาวัตถุประสงค์ของมูลนิธิมาแล้วเนี่ยผมก็มาเติมนะครับวัตถุประสงค์เพิ่มเติมในเรื่องของการให้ความรู้ความเข้าใจนั่นก็คือสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ผู้ที่มาเข้ารับอิสลามปัญหาก็คือว่าเราจะให้เขามีความภาคภูมิใจได้อย่างไรมันก็ต้องมีเวทีให้เขายืนนะครับอย่างเช่นที่มัสยิดมออเนี่ยทำมาเก็ตนะครับก็ให้เวทีเขาได้มีโอกาสมานั่งอ่านคัมภีร์กุรอานจากคนที่ไม่ได้เป็นมุสลิมแต่เดิมตั้งแต่เด็กๆนะครับสามารถอ่านกุรอานได้ในตอนวัย60นะครับแล้วก็มีที่ยืนผมว่าไม่เรียกว่าที่ยืนที่นั่งแล้วกันนะครับเมื่อกี้เนี่ยเขามานั่งอ่านกุรอานก็ทำให้เกิดความภาคภูมิใจแล้วก็เกิดความผูกพันนะครับอันนี้วิธีการนำเสนอนะครับก็ต้องทำเป็นเรื่องง่ายๆนะครับผมจะหลีกเลี่ยงการใช้ภาษาอาหรับนะครับนี่เป็นเทคนิคเกิลเทอมที่เรามักจะใช้กันไม่ว่าจะเป็นอักีดะอิบาดะอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาไม่ได้เป็นมุสลิมเดิมบางทีคนมุสลิมเดิมบางทียังไม่รู้เลยนะครับว่าอักีดะอิบาดะเนี่ยแปลเป็นไทยแปลว่าอะไรนะครับให้พยายามหลีกเลี่ยงเพราะว่าเขาเองเนี่ยนะครับบางทีเขาเป็นพุทธมาแต่เดิมทำบาลีสันสกฤตในศาสนาเขาเองเนี่ยเขาก็ยังไม่รู้เลยแล้วเขาต้องมาแบกรับไอ้ศัพท์ภาษาหลักทางวิชาการเพิ่มเติมมันก็เป็นการหนักกว่าปากแต่ผมจะให้คำอธิบายกว้างๆนะครับว่าเรื่องของอิสลามเนี่ยเป็นเรื่อง A B C D ง่ายไหม A B C D นะครับ A B C D คืออะไรอธิบายนี่ครับ B คือ birth เรื่องเกิด D คือตาย death นะครับ A เนี่ยคืออัลลอฮ์ข้างบนส่วน C เนี่ยอยู่ระหว่าง B กับ D C คืออะไรนะครับ C คือ chance กับ choice chance ก็คือโอกาสนะครับหรือความบังเอิญส่วน choice นั่นก็คือเลือกดังนั้นคนมุสลิมทารกทุกคนเนี่ยเกิดมาเนี่ยนะครับก็เกิดมา by chance ทุกคนเป็นมุสลิม by chance อยู่แล้วมนุษย์ทุกคนบนโลกนี้ที่เกิดมาเนี่ยเกิดมาโดยสภาพที่สะอาดบริสุทธิ์เขาเป็นมุสลิม by chance แล้วนะครับไม่ว่าจะเกิดในครอบครัวมุสลิมหรือครอบครัวศาสนิกอื่นทุกคนเนี่ยเป็นมุสลิม by chanceตัวเองไม่ได้เลือกนะครับเกิดมาในครอบครัวที่เป็นมุสลิมก็โชคดีไป
แต่ไม่ได้โชคดีตลอดไปเพราะว่าบางคนที่เกิดมาในครอบครัวมุสลิมบางทีไม่ได้ตายในอิสลามก็มีนะครับว่าบางคนนะครับเขาเลือกเกิดไม่ได้ไม่ได้เกิดในครอบครัวไม่ได้มีพ่อแม่เป็นมุสลิมแต่ว่าเขามีสติปัญญาพอที่จะเลือกได้ไอ้ตรงนี้เองนะครับเราต้องนำเสนอเรื่องของการให้โอกาสเลือกแก่เขานะครับทำให้ง่ายๆนะครับบอกว่าอิสลามเนี่ยมันเป็นศิลปะในการใช้ชีวิตที่จะทำให้มีความสุขมีความเจริญในโลกนี้แล้วก็ได้รับความรอดพ้นในโลกหน้าผมใช้คำว่าศิลปะในการใช้ชีวิตแล้วมันเป็นศิลปะจริงๆนอกจากเป็นศาสตร์แล้วมันเป็นศิลป์ด้วยนะครับการที่จะใช้อิสลามบนโลกใบนี้เนี่ยมันต้องมีทั้งศาสตร์และมีทั้งศิลป์ถ้ามีศาสตร์อย่างเดียวจนตึงไม่มีความยืดหยุ่นมีความผ่อนปลนอะไรนะครับซึ่งมันก็จะทำให้มีปัญหาขึ้นมาเพราะฉะนั้นมันจำเป็นต้องมีศิลปะในการนำเสนอเพราะว่าคนแต่ละคนเนี่ยนะครับหรือว่าเป็นลูกค้าอิสลามเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับจะอธิบายให้เด็กก็ต้องแบบหนึ่งอธิบายให้กับผู้หญิงอธิบายให้กับวัยรุ่นอธิบายให้กับผู้ชายมันก็ต้องอีกแบบหนึ่งนะครับแต่อธิบายรวมๆแล้วก็คือว่าอิสลามเนี่ยมันก็คือศิลปะในการใช้ชีวิตนะครับที่คุณจำเป็นจะต้องเรียนรู้เพราะว่าเมื่อคุณจะใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องยนต์กลไกใดๆก็แล้วแต่ที่คุณไม่ได้สร้างมาเนี่ยนะครับคุณต้องเรียนรู้คุณต้องมีคู่มือการใช้นะครับถ้าหากว่าคุณไม่สามารถอ่านคู่มือการใช้ชีวิตหรือว่าขี้เกียจจะอ่านนะครับเพราะไม่ชอบการอ่านนะครับก็จะให้มีคนมาสอนมีนักการขายนะครับมีเซลล์มาอธิบายให้คุณโอเคคุณก็สะดวกง่ายดายในการที่จะใช้เครื่องมือที่คุณจะซื้อไปใช้แต่วิธีการที่จะให้เครื่องมือที่คุณซื้อมานะครับถ้าคุณไม่ได้สร้างมาเนี่ยมันอยู่รับใช้คุณนานๆคุณก็ต้องปฏิบัติตามคู่มือนะครับที่เขาให้มากับเครื่องมือและเช่นเดียวกันนะครับชีวิตของแต่ละคนเนี่ยนะครับเราไม่ได้เป็นคนสร้างนะครับทั้งด้านร่างกายแล้วก็วิญญาณนะครับเราไม่ได้เป็นคนสร้างชีวิตทั้งด้านร่างกายและวิญญาณดังนั้นเมื่อเรามีชีวิตแล้วเนี่ยนะครับมันก็จำเป็นจะต้องเรียนรู้เรื่องของการใช้ชีวิตนะครับเพื่อตอบสนองความต้องการทั้งสองด้านของชีวิตคือด้านร่างกายและวิญญาณถ้าร่างกายคุณต้องการอาหารเพื่อการเจริญเติบโตเพื่อความแข็งแรงอีกส่วนหนึ่งของชีวิตคือวิญญาณมันก็ต้องการเช่นกันนะครับถ้าร่างกายต้องการการพักผ่อนนะครับเพื่อความสดชื่นเพื่อความคลายเครียดวิญญาณก็ต้องการเช่นกันถ้าหากว่าร่างกายต้องการการชำระร่างเพื่อความสะอาดหมดจดวิญญาณก็ต้องการเช่นกันแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าวิทยาศาสตร์มันตอบสนองความต้องการทางด้านวิญญาณของมนุษย์ได้ไหมนะครับวิทยาศาสตร์ตอบสนองความต้องการทางด้านร่างกายของมนุษย์เราได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารรวมการพักผ่อนเรื่องทำความสะอาดมีน้ำยามีสบู่ทำความสะอาดร่างกายแต่ความสะอาดทางด้านวิญญาณนะครับวิชาตอบสนองได้ไหมในเมื่อวิชาตอบสนองไม่ได้เราก็จำเป็นในขณะที่ยังมีชีวิตเนี่ยนะครับเราจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ศาสนาเพื่อที่จะนำคำสอนหรือวิชาภาษาเนี่ยนะครับมาปฏิบัติเพื่อตอบสนองความต้องการด้านวิญญาณฝรั่งเคยถามผมนะครับก่อนจะเรียนอิสลามกับผมเป็นชาวเบลเยียมมาเมืองไทยเพื่อแต่งงานกับสาวอิสลามสาวก็ส่งมาที่ผมแต่ว่าก่อนที่เขาจะเรียนเนี่ยเขาถามผมก่อนว่าขอตอบคำถามได้ไหมแล้วเขาจะเรียนมีข้อต่อรองด้วยนะครับเขาถามผมว่าทำไมต้องบังคับให้ละหมาด5เวลาด้วยเพราะว่าฝรั่งมันบ้าเสรีภาพนะครับคือทำอะไรก็ได้ตามใจชอบแล้วเรียกว่าเสรีภาพถามคำถามนี้ผมก่อนที่จะเรียนนะเป็นฝรั่งชาวเบลเยียมแล้วฝรั่งเนี่ยก็ถือว่าเขามีความรู้เรื่องของศาสนานะครับเหมือนกับบรรดาอิสราเอลในสมัยของท่านนบีมูซาเนี่ยนะครับเวลานบีมูซาไปเผยแผ่สั่งสอนนำกุรอานไปอ่านนะครับเขาถือว่าเขามีศาสนาอยู่แล้วไม่ต้องมาสอนเขานะครับอันนั้นเมื่อเขาจะมาเรียนกับผมเนี่ยเขาตั้งข้อแม้ก่อนนะครับบอกหน่อยได้ไหมว่าทำไมต้องบังคับให้ละหมาดวันละห้าเวลานะครับถ้าหากว่าเราไม่สามารถรับมุกนี้ได้นะครับเราอาจจะโมโหก็ไม่ต้องเรียนใช่ไหมฮะผมก็ตอบไปว่าถ้าคุณมีลูกและลูกคุณไม่กินอาหารเช้าไม่กินอาหารกลางวันไม่กินอาหารเย็นคุณจะทำยังไง
นะผมก็เขาก็ตอบผมว่าก็ต้องบังคับให้ลูกกินเนี่ยเอาทำไมบังคับให้ลูกกินอ่ะถ้าลูกไม่กินแล้วก็เดี๋ยวลูกไอ้ก็อ่อนแอแล้วก็ไม่มีแรงแล้วตายในที่สุดทำไมต้องบังคับก็ไอ้ปรารถนาดีกับลูกได้จังหวะนี้นะครับผมก็โอเคผมก็เลยถามเขากลับไปนะครับวิธีการตอบคำถามต้องใช้วิธีการตั้งคำถามเพื่อให้เขาได้คิดนะครับว่าชีวิตมีด้านเดียวไหมชีวิตมีด้านร่างกายและอยู่เชื่อไหมว่าอยู่มีวิญญาณอยู่ใช่ไหมพอพูดในเรื่องนี้ปั๊บพอบอกเรื่องวิญญาณปั๊บเนี่ยนะครับเขาเก็ทเลยทันทีเพราะพื้นฐานก็มันมีอยู่แล้วไงพื้นฐานเขามันมีอยู่แล้วแต่ว่าเขาถือว่าเขาเป็นฝรั่งไอ้ผมเป็นหน้าแปะฮ่องกงเขาคงจะไม่เชื่อถือใช่ไหมเขาก็เลยถามขึ้นมาเพื่อเป็นการหลอกผมเราก็เลยต้องย้อนกลับไปนะครับว่าชีวิตมีด้านวิญญาณไหมถ้าว่าร่างกายเนี่ยต้องการอาหารลูกยูต้องการอาหารแต่ลูกยูมีวิญญาณลูกยูก็ต้องการอาหารทางด้านวิญญาณนั่นก็คือการละหมาดการละหมาดก็คือการให้อาหารทางด้านวิญญาณการพักผ่อนทางด้านจิตวิญญาณนะครับเขาก็เก็ททันทีเขาโอเคงั้นเรียนก็ได้เรียนกันนะครับนี่คือการท้าทายนะครับของคนที่เป็นอรุณกิตาก่อนหน้าเราแล้วก็เขาก็ถือว่าเขามีความรู้ก่อนหน้าเราเพราะนั้นนะครับเมื่อเราไปหาเขาเราก็จำเป็นที่ต้องมีวิธีการที่ดีกว่าเพราะในกัมพีกุรอานนะครับบอกเอาไว้ครับว่าอินฟาบิลลาติฮิอาซันคือตอบโต้ด้วยวิธีการที่อัสสันอัสสันหมายถึงว่าดีกว่านะครับจะต้องควบคุมอารมณ์จะต้องมีวิทยาปัญญามีเหตุผลให้เขายอมรับได้เพราะว่าชาวตะวันตกนะครับเขาจะมักต้องการเหตุผลนะครับก่อนที่เขาจะเชื่อนะครับก็อันนั้นก็เป็นรายพิเศษนะครับที่ถูกส่งมาเพราะว่านอกจากที่สันติชนนะครับได้มีการอบรมทุกวันอาทิตย์แล้วนะครับวันอาทิตย์นี้ก็เป็นการอบรมในภาษาไทยแต่ว่าเมื่อมีต่างชาติมาก็มีเข้ามาเรื่อยๆนะครับก็ถูกส่งมาให้ผมก็ต้องจัดเวลาต่างหากเป็นการพิเศษนัดหมายกันเป็นวันเสาร์หรือวันอะไรก็แล้วแต่ที่ว่างตรงกันก็เป็นการให้ความรู้นะครับด้วยความเต็มใจแล้วก็ฝรั่งเนี่ยนะครับหรือชาวญี่ปุ่นก็แล้วแต่เนี่ยเขาจะมีธรรมเนียมอยู่อย่างหนึ่งที่เขาถือว่าไม่มีอะไรในโลกนี้เนี่ยที่ได้ฟรีๆนะครับพอเราสอนเขาเนี่ยเขาถามว่าคิดละชั่วโมงละเท่าไหร่ผมบอกผมไม่เอาหรอกคุณได้ผมอะน้อยกว่าที่พระเจ้าให้เราไม่รับเงินอะสำหรับคนต่างประเทศคนยุโรปคนญี่ปุ่นนะครับเวลามันเป็นเงินเป็นทองเขาไปเรียนเขาต้องเสียสตังค์ในญี่ปุ่นนะครับไปวัดก็ต้องเสียสตังค์นะครับจะต้องมีการลงทะเบียนอะไรต่างๆนานาเป็นเรื่องของการเสียสตังค์แต่ว่าเมื่อเขามาเจอว่าเฮ้ยมีคนไม่รับสตังค์ด้วยนะครับเขาก็แปลกประหลาดใจผมก็ไม่เอาผมไม่รับนะครับดังนั้นเขาก็เลยไปบอกต่อว่าเฮ้ยมาเรียนกับคนนี้ไม่ต้องเสียสตังค์อะไรนะครับเราไม่ได้สตังค์แต่เราได้ใจเพราะเราบอกว่าเราหวังการตอบแทนจากข้างบนเพราะเราสอนให้เขาศรัทธาในอัลลอฮ์ผู้ทรงตอบแทนนะครับเราก็ต้องยืนยันนะเขาได้เห็นโดยการที่ไม่รับอะไรเลยตัวนี้ก็คือเป็นการพิชิตใจนะครับซึ่งมันก็ไม่ได้ยากลำบากอะไรเลยนะครับก็การเรียนการสอนนะครับก็ดำเนินมาทุกวันอาทิตย์โดยที่ไม่ได้ผมคนเดียวนะครับที่งานอบรมผู้ใจอิสลามกรมประชาชนเนี่ยมันดำเนินมาได้จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้แล้วก็มีคนสมัครเข้ามาเรียนตลอดเนี่ยก็มีสตาฟนะครับซึ่งมีส่วนสำคัญนะครับตั้งแต่หน้าด่านเลยนะครับคนที่เข้ามาจะได้รับการต้อนรับเหมือนกับว่าเราเปิดร้านแล้วก็ลูกค้ามาแต่เช้านะครับก็มีคนประจำหน้าร้านนะครับดึงเข้ามาในร้านได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นได้รับการอธิบายนะครับได้รับรู้วิชาการว่าเอ้ยมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตนะครับแล้วก็ในที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับในการนำเสนอศาสนาให้กับเขาเนี่ยเราต้องรู้ศาสนาของคนอื่นด้วยไม่ใช่รู้ของเราอย่างเดียวละยัดเยียดให้เราต้องรู้ของเขา
แล้วก็เปรียบเทียบให้เขาเห็นว่าคำสอนพื้นฐานดั้งเดิมที่แท้จริงของทุศนาเนี่ยมันเหมือนกับแพลตฟอร์มหรือชานฉลาที่กว้างจนเราสามารถยืนอยู่บนแพลตฟอร์มเดียวกันได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความศรัทธาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมไอ้เรื่องคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยนะครับมันแทบจะเหมือนกันน่ะมีศาสนาไหนอ่ะที่สอนให้คนเนรคุณทุกศาสนาสอนให้กตัญญูมีศาสนาไหนที่สอนให้คนทุจริตคดโกงไม่มีหรอกครับไอ้เรื่องคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเรื่องหลักศรัทธาเนี่ยที่มันผิดเพี้ยนไปไม่ใช่เพราะว่าคำสอนดั้งเดิมของศาสนาแต่มันเป็นเพราะคนเนี่ยเรียนสูงจบเอกมโนจบโทจินตนาการนะครับไปตีความศาสนาผิดๆมันก็ทำให้ศาสนาเนี่ยบิดเบือนแต่ถ้าหากว่าเข้าถึงคัมภีร์แล้วเนี่ยเราจะพบคำสอนในเรื่องความศรัทธาเนี่ยที่มันคล้ายละไม้คล้ายคลึงกันไม่ว่าความศรัทธาในเรื่องพระเจ้าความศรัทธาในเรื่องมาเลกะที่เป็นหลักศรัทธาสำคัญนะครับเพียงแต่เรียกชื่อต่างกันชาวคริสต์เรียกแองเจิลนะครับชาวพุทธเรียกเทวดาเพียงแต่ว่าเข้าไปจินตนาการแล้วก็ทำออกมาเป็นรูปปั้นรูปภาพแล้วมากราบไหว้บูชาก็นั่นเองต้องทำความเข้าใจตรงนี้ว่าเฮ้ยมาเลกาเนี่ยนะครับเราไม่มีรูปปั้นไม่มีรูปวาดมองไม่เห็นพระเจ้าก็เช่นกันนะครับเรื่องนบีศาสนาทุกศาสนาก็มีนบีมีศาสดานะครับและนบีเนี่ยนะครับก็แปลว่าผู้ประกาศผู้บอกข่าวเรื่องโลกหน้าบอกข่าวเรื่องพระเจ้านะครับท่านทุกศาสนาก็จะเป็นจะต้องมีนบีมีคัมภีร์นะครับและคัมภีร์เนี่ยคำสอนดั้งเดิมแท้ๆเลยเนี่ยมันคล้ายกันแต่ว่าคัมภีร์ที่มันมีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันมีการสังคายนาเปลี่ยนแปลงแก้ไขก็ทำให้มันเฉยฉายออกไปจากคำสอนดั้งเดิมอิสลามเพียงมาเพื่อยืนยันคำสอนที่แท้จริงที่มีอยู่ในคัมภีร์ก่อนๆเรื่องวันฟื้นคืนชีพหลังความตายที่อิสลามศรัทธาชาวคริสเตียนก็มีเรียกว่าวันพิพากษาวันพิพากษานะครับศาสนิกอื่นที่เรียกว่านรกสวรรค์เป็นเรื่องชีวิตหลังความตายทั้งนั้นปัญหาก็คือว่าเราจะอธิบายอย่างไรให้เขาเข้าใจบนพื้นฐานความเชื่อของเขานะครับและใช้ความเชื่อของเขาเนี่ยนะครับทำความเข้าใจอิสลามแล้วก็ศรัทธาเรื่องของหลักปฏิบัติมันก็เรื่องปกติธรรมดานะครับเมื่อศรัทธาแล้วต้องมีการปฏิบัติการปฏิบัติของคนในก่อนหน้าสมัยอิสลามมันก็แตกต่างกันไปนะครับอิสลามมาเพื่อที่จะปฏิรูปการปฏิบัติศาสนกิจเนี่ยให้มันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระผู้เป็นเจ้าเรื่องของการละหมาดนะครับก็ประกอบไปด้วยเรื่องของการกราบการโค้งซึ่งมันเป็นวิธีการแสดงความเคารพนะครับเราให้เกียรติประธานในพิธีเมื่อเข้ามาห้องประชุมโดยการยืนขึ้นนะครับหรือไม่มีก็โค้งนะครับถ้าหากว่าเราให้ความเคารพมากหน่อยเราก็โค้งมากหน่อยนะครับอันนี้บางวัฒนธรรมนะครับถ้าหากว่าเขาเคารพคนที่มีพระคุณกับเขาผู้อย่างคุณให้โทษได้ถึงจะก้มกราบซึ่งตรงนี้อิสลามไม่อนุมัติก็ต้องบอกให้เขารู้ว่าการกราบโดยเอาน้ำผึ้งจดพื้นเนี่ยสงวนไว้สำหรับพระเจ้าองค์เดียวนะครับวันนั้นเราจะเห็นความละไม้คล้ายคลึงกันเรื่องของการบริจาคทานทุกศาสนาสอนหมดเลยไม่มีศาสนาไม่สอนเรื่องการบริจาคทานเราเห็นว่าบางครั้งนะครับคนต่างศาสนิกเนี่ยเขาบริจาคโอ้โหเราตกใจนะครับอย่างเนี้ยรายล่าสุดเนี่ยบิลเกตเนี่ยบริจาคเงินทั้งหมดที่มีอยู่เป็นหมื่นหมื่นแสนล้านน่ะให้กับคนอื่นเมื่อตัวเองจะต้องจากไปเห็นไหมฮะเรื่องการบริจาคมันเป็นเรื่องสากลนะครับแล้วก็มีคำสอนดั้งเดิมสืบต่อกันมาเราก็ต้องอธิบายให้เข้าใจเพียงแต่ว่าอิสลามเนี่ยแตกต่างตรงที่ว่าเมื่อบริจาคไปนะครับตลอดทั้งปีแล้วหากยังมีเงินเหลืออยู่ถึงขีดกำหนดเนี่ยก็จะต้องจ่ายซะกาตอธิบายให้เข้าใจนี่คือความแตกต่างเรื่องไปทำฮัจญ์นะครับเรื่องไปแสวงบุญในทุกศาสนาก็มีชาวยิวชาวคริสเตียนไปแสวงบุญที่เยรูซาเล็มเพียงแต่ต่างมุมกันเท่านั้นเองนะครับชาวพุทธก็ไปแสวงบุญที่สังเวชนียสถานคนมุสลิมไปแสวงบุญที่ฮัจญ์ที่นบีนครมักกะก็อธิบายให้เขาฟังว่านี่มันเป็นพิธีที่คล้ายๆกันนะครับศาสนาอื่นเข้ามาก่อนอิสลามวิธีการก็โอเคมันก็เป็นไปตามแบบของเขานะครับซึ่งเราจะต้องอธิบายให้เขาฟังว่าเราไม่ได้ปฏิเสธศาสนาของคุณนะแต่ว่าเราไม่ทราบรายละเอียด
ยกตัวอย่างเช่นเรื่องละหมาดเนี่ยเราอ่านพบในคัมภีร์ไบเบิลว่านบีอีสาหรือพระเยซูซึ่งเป็นนบีที่เราศรัทธาด้วยนะครับว่านบีอีสาหรือพระเยซูเนี่ยก่อนที่จะเข้าไปในโบสถ์เพื่ออธิษฐานเนี่ยท่านล้างเท้าแต่ว่าอวัยวะอื่นท่านไม่ล้างเหรอแล้วเวลาท่านอธิษฐานต่อพระเจ้าเนี่ยท่านยกมือขึ้นนะท่านยกมืออย่างไรท่านซบหน้าลงไปบนพื้นธรณีท่านซบหน้าอย่างไรนะครับไอการซบหน้าเนี่ยตามความเข้าใจคนไทยก็คือเรารู้สึกว่าซบเนี่ยหมายถึงเราเอาแก้มไปซบอกของใครบางคนซึ่งความจริงแล้วมันคือสุญูเห็นไหมฮะและการอ่านในขณะที่ยกมือการอ่านในขณะที่เอาหน้าซบไปบนหน้าแผ่นดินเนี่ยอ่านอะไรนี่เราไม่รู้เพราะฉะนั้นนบีมุฮัมมัดก็มาอธิบายขยายความให้แล้วก็ให้เราเนี่ยปฏิบัติกันเป็นแบบอย่างเมื่ออธิบายอย่างนี้นะครับโอเคเราก็ให้ความเคารพเขานะครับเราไม่ได้ไปแอนตี้เขาเนี่ยแต่เพียงแต่ว่าเราสนใจศาสนาคุณนะแต่ว่าในคัมภีร์ศาสนาคุณเนี่ยยังไม่ได้บอกรายละเอียดเอาไว้เราก็เลยมาศึกษาต่อนะครับตอนนี้ก็ทำให้เขารู้ว่าเอ๊ะเราก็ศึกษาศาสนาของเขานะนั้นเขาควรจะเปิดใจมาศึกษาศาสนาของเรามันก็ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันแล้วก็เกิดความเข้าใจแล้วก็เราไม่บังคับถ้าหากว่าคุณพร้อมจะเข้ารับอิสลามผมต้องถามก่อนว่าคุณแน่ใจนะว่าคุณจะไม่เคารพกราบไหว้บูชาสิ่งใดนอกจากอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าองค์เดียวและคุณจะเชื่อฟังพระองค์ตามที่นบีมุฮัมมัดนำมาถ้าคุณแน่ใจโอเคคุณก็มากล่าวคำปฏิญาณกับเรานะครับและในการกล่าวคำปฏิญาณเนี่ยนะครับเราก็ต้องบอกให้เขารู้ว่าเมื่อคุณกล่าวคำปฏิญาณเนี่ยคุณได้ทำสัญญากับอัลลอฮ์นะคุณไม่ทำสัญญากับผมนะคุณทำสัญญากับอัลลอฮ์ว่านับแต่นี้ต่อไปคุณจะไม่เคารพสักการะกราบไหว้บูชาจะไม่วิงวอนบนบานอธิษฐานต่อสิ่งอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์องค์เดียวแล้วคุณจะเชื่อฟังพระองค์ตามที่นบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาถ้าหากว่าคุณกล่าวทำปฏิญาณตนด้วยความบริสุทธิ์ใจสิ่งที่คุณจะได้รับจากพระเจ้าก็คือการอภัยบาปทั้งหมดนะครับตรงนี้เองที่เขาจะได้เป็นมุสลิมby choice เขาตัดสินใจเองนะครับหลังจากที่เขาเป็นมุสลิม by chance ด้วยการเกิดและหายจากความเป็นมุสลิมไปช่วงเวลาหนึ่งเพราะว่าไม่ได้รับรู้เรื่องของอิสลามแต่เมื่อเขาได้รับรู้แล้วตอนนี้เขามี choice ละเราต้องบอกเขานะครับว่าพวกคุณเนี่ยนะครับได้เปรียบกับมุสลิมเดิมๆอย่างผมเพราะผมไม่ได้รับอภิสิทธิ์ในการจะได้รับอภัยบาปในอดีตที่ผ่านมาเพราะว่าผมเกิดในครอบครัวมุสลิมเป็นภาระหน้าที่พ่อแม่ผมที่จะต้องรับผิดชอบในเรื่องให้กับความรู้ความเข้าใจแต่พวกคุณเลือกเกิดไม่ได้แต่ว่าเมื่อคุณเลือกเกิดไม่ได้แต่คุณเลือกจะใช้วิถีชีวิตได้และคุณมาเรียนรู้อิสลามอัลลอฮ์ให้โบนัสพิเศษนะครับโดยการอภัยบาปซึ่งถือว่าเป็นเงื่อนไขแรกในการที่อัลลอฮ์จะรับใครคนหนึ่งคนใดเข้าสู่สวรรค์ของพระองค์นะครับแล้วก็ถ้ามีความดีทำเอาไว้มากมายเยอะแยะพระองค์อนุญาตเอา6ล้อ8ล้อ10ล้อไปขนมาเป็นต้นทุนในการใช้ชีวิตมุสลิมต้องบอกให้เขาเข้าใจแต่ว่าหลังจากที่กล่าวคำปฏิญาณตนไปแล้วเนี่ยนะครับคุณจะถูกทดสอบนะถูกทดสอบนะครับด้วยเรื่องดีๆเรื่องร้ายๆขอให้ตระหนักเรื่องนี้เอาไว้ไม่มีใครไม่ถูกทดสอบถ้าคุณได้รับสิ่งดีๆอย่าทนงตนนะครับแต่มันเป็นการทดสอบของเราว่าทดสอบของเราว่าเมื่อคุณได้รับสิ่งดีจากอัลลอฮ์แล้วในฐานะความโปรดปรานคุณจะขอบคุณอัลลอฮ์ไหมแล้วแบ่งปันให้กับคนอื่นหรือเปล่าบอกให้เขาได้รู้นะครับเขาจะได้ไม่ทะนงหลงตนเมื่อได้รับสิ่งดีงามในฐานะความโปรดปรานจากพระองค์แต่บางทีจะเจอการทดสอบที่เป็นเคราะห์กรรมความทุกข์ยากความลำบากสูญเสียซึ่งไม่มีใครอยากเจอแต่ทุกคนต้องเจอเพราะว่าเป็นบททดสอบที่พระองค์ต้องการจะรู้ว่าใครเป็นบ่าวผู้ศรัทธาที่แท้จริงของพระองค์นะครับนี่คือสิ่งที่เราได้ทำมาโดยตลอดนะครับแล้วก็วิธีการสอนนะครับเราก็ใช้วิธีการง่ายๆจะสอนเรื่องอ่านน้ำละหมาดพาไปที่ก๊อกเลยทำสองครั้งสามครั้งแล้วก็ทำเองได้พออาบน้ำละหมาดได้แล้วก็สอนการยกหะดัสมาวันเดียวเนี่ยนะครับได้ละเรื่องของการอาบน้ำละหมาดเรื่องการยกหะดัสมันต้องได้อยู่แล้วมันของง่ายๆนะครับเรื่องการละหมาดพออาบน้ำละหมาดเสร็จแล้วผมมาขึ้นไปยืนเลยนะครับแต่ผมสอนเองนะครับผมให้เขายืนแล้วให้เขาตะกะเบสกล่าวอัลลอฮฺวะกะบัดแล้วเปลี่ยนท่า
นะครับโค้งนะครับเงยขึ้นมาแล้วก็ก้มลงกราบ2ครั้งแล้วผมบอกเขาว่าเนี่ย1เราก็อัดอันนี้1เราก็อัดเรียกว่า1เราก็อัดถ้าคุณทำอย่างนี้ถ้าเรามา2คุณก็ทำ2ครั้งนะครับแล้วเสร็จแล้วผมก็บอกว่าโอเคคุณกลับไปบ้านได้ละนะครับแล้วผมจะดูว่าอาทิตย์หน้ามาไหมถ้าอาทิตย์หน้ามาแสดงว่าติดใจละลูกค้าติดบริการเราละนะครับเราก็โอเคมันก็สอนได้ง่ายนะครับเอาว่านอกจากการนำเสนอสินค้าให้บริการแล้วนะครับเราก็มีบริการหลังการขายนะครับเพราะว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขาไม่ได้เป็นมุสลิมนะครับบางทีเขาจะไปสู่ขอเขาเดินกับเราแล้วเนี่ยเป็นมุสลิมแล้วเป็นพี่น้องเราแล้วเป็นครอบครัวเราแล้วครับจะไปสู่ขอผู้หญิงนะครับโอเคพ่อแม่เขาไม่อยู่หรือว่าชราแล้วมาไม่ได้อนเลยก็ทำหน้าที่ให้นะครับไปสู่ขอนะครับสู่ขอแล้วบางทีก็อาจารย์ทำหน้าที่เป็นวลีให้เจ้าสาวหน่อยก็แล้วกันนะครับเพราะเจ้าสาวเขามาเข้ารับอิสลามโอเคเราก็ทำให้นะครับจะเรื่องของการสู่ขอเรื่องของการแต่งงานนะครับเรื่องของการตายนะครับก็มีพี่น้องเราที่เป็นสตาฟเนี่ยนะครับอยู่กับเราเนี่ยก็ช่วยงานอย่างดีแล้วก็ลมหายใจจากไปโอเคเราก็จัดการให้นะครับมันก็บริการหลังการขายก็ครบทุกวงจรนะครับเรื่องของการเผยแผ่อิสลามนะครับนอกจากจะให้ความรู้แล้วนะครับยังต้องให้ความรักยังต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้เขามีความผูกพันกับเรานะครับหลายองค์กรอยากจะทำในเรื่องนี้นะครับแล้วก็วิธีการสอนก็คือการเอาคนมานั่งอบรมนะครับเชิญวิทยากรมาบรรยายเสร็จแล้วก็เลิกกันไปไอ้อย่างนี้ไม่สามารถที่จะผูกความสัมพันธ์กับคนที่มาเข้ารับการอบรมได้นะครับความรู้ไม่เพียงพอนะครับความรักความสัมพันธ์ความจริงใจที่จะต้องมีในการทำเงินเผยแผ่อิสลามเพื่อให้ได้รับความสำเร็จนะครับอย่างไรก็แล้วแต่อุปสรรคมีนะครับก็อย่าท้อถอยไม่มีงานใดที่ไม่มีอุปสรรคแต่ขอให้เชื่อมั่นว่าถ้าเราศึกษางานของบรรดานบีแล้วเราจะพบว่าถ้าหากว่าเราทำงานรับใช้หนทางของพระองค์แล้วเนี่ยนะครับพระองค์จะให้ความคุ้มครองให้ความช่วยเหลือนะครับแล้วก็แม้จะไม่ประสบความสำเร็จในการเชิญชวนคนมานะครับมันก็ไม่ผิดไม่บาปอะไรเพราะว่านบีก็ไม่สามารถจะทำให้ใครมาเข้ารับอิสลามมาศรัทธาในพระเจ้าได้ทุกคนนบีนูอะลัยฮิสลามใช้เวลาตั้ง950ปีนะครับภรรยาของตัวเองลูกของตัวเองก็ไม่ได้เข้ารับอิสลามนะครับก็มีนบีหลายคนนะครับก็ไม่สามารถที่จะประสบความสำเร็จในการเรียกร้องเชิญชวนผู้คนในยุคของท่านมาสู่อิสลามได้ซึ่งก็ไม่ได้เป็นความผิดของท่านนะครับเพราะท่านมีหน้าที่ทำส่วนความสำเร็จเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของสุบลาที่เราจะต้องขอดุอาด้วยนะครับเพราะนั้นงานดะวะเนี่ยเป็นงานที่มีความสำคัญอันนั้นคุณต้องขอดุอาต่อสุลาถ้าคุณจะทำงานนะว่าขอให้คุณได้มีเกียรติไปทำงานในหนทางของพระองค์ให้พระองค์รับเราเป็นผู้ทำงานของพระองค์ก่อนจะสอนต้องขอดุอาด้วยว่าขอสุลาได้ประทานฮิดายะห์ให้แก่เราให้แก่คนที่มาเรียนเพราะว่าฮิดายะห์มาจากพระองค์เรามีหน้าที่เป็นเพียงผู้ให้ความรู้ผู้สอนกลับมาจากการสอนแล้วก็ต้องขอดุอาด้วยนะครับว่าขอสบายได้ทรงประทานให้ฮิดายะห์ให้แก่ผู้ที่มารับการอบรมจากเรานะครับนี่เป็นสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้นะครับให้แก่พี่น้องทุกท่านที่ทำงานในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ขอดุอาอัสลามนะครับได้โปรดประทานความสำเร็จความก้าวหน้าให้แก่โครงการอบรมผู้ใจสามของมัสยิดบางอ้อนะครับก็อินชาอัลเลาะห์ครับคิดว่าถ้าหากว่าเราได้มีความร่วมมือได้มีการประสานงานกันนะครับทุกอย่างก็คงจะเป็นไปด้วยดีก็ผมก็คงจะใช้เวลาเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าตามกำหนดการผมจะพูดถึงเวลา 10.30 น.นี่ก็เลยเวลามา5นาทีแล้วก็ขอขอบคุณนักกิจการมัสยิดอีกครั้งนึงครับท่านอิหม่ามท่านกอเตท่านบิลาลกรรมการมัสยิดทุกท่านนะครับที่ได้เกียรติผมมาในวันนี้นะครับวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะฮ์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ